ก็แต่ว่าพูดเรื่องที่ตัวเองมีผลดีกับการกินมังสวิรัติโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้เลยค่ะว่ามันเป็นการถือศีลเพราะว่าเมื่อก่อนป่วยค่ะป่วยแล้วก็มาเป็นโรคลำไส้แปรปรวนใช่ไหมคะหงุดหงิดง่ายไปหาหมอก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรแล้วก็พอมากินอาหารตามสูตรของอาจารย์หมอเขียวอะค่ะก็เลยได้รู้ว่าต้องเลิกเนื้อสัตว์ให้เด็ดขาดแล้วก็เพราะว่าตัวเองเป็นคนติดมากเลยใช่ไหมคะมันก็ยากก็เริ่มจากเหยื่อก่อนแล้วก็ทําตามลําดับมาได้เรื่อยๆตอนนี้ก็กินแบบจืดซะส่วนมากก็จะมีแบบมีรสชาติบ้างแต่ก็น้อยลงมีผลดีดังนี้นะคะทําให้หายป่วยจากโรคนอนไม่หลับลําไส้แปรปรวนก็หายหมดเลยนะคะแล้วก็นอนหลับง่ายนอนต่างหลังมาก็4-5 ปีมานี้ไม่ฝันเลยค่ะแทบจะไม่ฝันฝันน้อยมากใจเย็นลงค่ะประหยัดด้วยแล้วก็ขับถ่ายง่ายโรคที่สีดวงก็หายขาดไปเลยนะคะสุขภาพโดยรวมจะแข็งแรงมากๆแล้วที่สําคัญที่สุดที่ทําให้หนูไม่คิดจะกลับไปกินมังสไม่คิดจะกลับไปกินเนื้อสัตว์อีกเลยค่ะคือทําให้มีสมาธิในการฟังธรรมแล้วก็การกินเนื้อสัตว์นะคะพอลองไปทดลองกินนิดเดียวไม่ได้ทดลองค่ะเป็นกิเลสมากกว่ากลับไปกินบางทีกิเลสมันแตกตัวใช่ไหมคะจะเห็นความแตกต่างระหว่างการไปกินกับไม่กินในการฟังธรรมมันมีผลกับการฟังธรรมแล้วอารมณ์ก็ฉุนเฉียวง่ายมากๆมันมีความรู้สึกว่าตัวเองกลับไปเป็นสัตว์ไปเป็นตัวที่เรากินนะคะมันทำให้กลัวมากแล้วก็บาปกรรมตัวนั้นมันทำให้เหมือนมีวิบากร้ายในตัวเองด้วยค่ะเวลาในช่วงที่กินนั้นๆเดี๋ยวยมก็จะมีประมาณนั้นเจ้าค่ะก็ขอแชร์ประสบการณ์ประมาณนี้เจ้าค่ะเขาบอกว่าเซลล์ร่างกายเราทุกอันเนี่ยมันมีอะไรมีชีวิตมีวิญญาณอยู่สัตว์เซลล์เดียวก็มีวิญญาณนั้นเซลล์เราเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยความรู้สึกมีเส้นประสาทบอกลำไส้ของเราเนี่ยมันเป็นลำไส้ที่เหมาะกับอาหารพืชผักเราเอาเนื้อสัตว์ไปใส่ลำไส้เลยบอกว่าโอ้ยเอาอะไรมาใส่ลำไส้เนี่ยฉันย่อยไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวก็เอาพืชผักมาใส่เดี๋ยวก็เนื้อสัตว์มาใส่บอกโอ้ยอย่างนี้ฉันแปรปรวน มันมาจากอารมณ์ที่แปรปรวนนะมันก็ทําให้เรากินเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ก็ทําให้ลําไส้แปรปรวนหมอเลยไม่รู้จะรักษาไงก็เรียกโรคลําไส้แปรปรวนพอมากินมังเท่านั้นแหละโอ้โหลําไส้หายแปรปรวนบอกนี่แหละอาหารของฉันใส่มาเลยใส่มาเลยอะไรแต่ใส่เกินนะเดี๋ยวกราบไม่ลงอะไรเงี ้ยอ้าวสาธุกล่าวขอบพระคุณค่ะ